วัสดีค่ะหญิงรัฐาค่ะวันนี้นะคะหญิงมีความลับดีๆเกี่ยวกับหุ่นมาบอกกับหนุ่มสาวที่อยากดูดีค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ก่อนหญิงเองก็มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักเหมือนกันค่ะเป็นเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่นอนไม่ค่อยเป็นเวลาดังนั้นรับประทานอาหารก็เลยไม่ค่อยเป็นเวลาดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสาเหตุของน้ำหนักแล้วก็ส่วนเกินทั้งสิ้นค่ะวันนี้ค่ะหญิงได้ค้นพบเคล็ดลับที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% นะคะที่จะมาช่วยหญิงในเรื่องของส่วนเกินเหล่านั้นนะคะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในชีวิตอย่างเช่นหญิงอยากจะลุกขึ้นมากินเค้กตอน 4-5 ทุ่มก็ไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปพูดอย่างนี้ยังไม่เชื่อใช่ไหมคะถ้าไม่เชื่อเนี่ยเรามีอาสาสมัครที่มาร่วมพิสูจน์เคล็ดลับของหญิงตอนนี้ผ่านไปแล้ว1 เดือนเรามาดูกันค่ะว่าพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างชื่อชัดชัย ชัยบุตรดีครับชื่อเล่นชื่อตั้มครับอาชีพเป็นครีเอทีฟรายการทีวีรายการหนึ่งทางช่อง5ครับถ้าถามว่าชอบแต่งตัวไหมเป็นคนที่ชอบแต่งตัวมากชอบไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาใส่เริ่มมาประมาณปี3ก็จะเริ่มแบบว่าเพื่อนคนนั้นมีร้านอร่อยๆก็จะไปกินกันเพื่อนคนนี้มีร้านนี้มาก็จะไปกินก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนไม่รู้ตัวเลยจนผ่านมาประมาณ2ปีจากที่เป็นคนชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยพอเรากลับไปเอาเสื้อผ้าที่เราเคยใส่แล้วเราคิดว่าอ๋อโอเคชุดเนี้ยโอเคดูดีสำหรับเราที่เคยใส่ในตอนนั้นพอเอามาใส่ในตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมที่เราเคยใส่ตอนนั้นทั้งเราคือภาพที่เรามองในกระจกอ่ะมันต่างกันไปเลยมันไม่โอเคเลยพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยน้ำหนักตอนนี้ที่ช่างจะเคยพีคสุดประมาณสัก95ได้แล้วก็เริ่มหันมาดูแลตัวเองก็ลงมาได้อยู่สักประมาณ 4-5 โลจากจะสังเกตอย่างที่พูดไปในตอนแรกว่าจากปี1ถึงปี4เนี่ยขึ้นมา 20-30 โลในช่วงระยะเวลา3ปีแต่ว่าในช่วงการลดเนี่ยลดมา2ปีได้5กิโลมันเลยเป็นอะไรที่แบบว่าบางทีก็ท้อแล้วก็เหนื่อยด้วยว่าแบบไม่รู้เราจะทำไปเพื่ออะไรเครื่องช่างจะแตกอย่างนี้86.6อย่างกันนักยกทั้งนั้นของปีใหม่ก็ไม่เบาเลยนะก็กินอย่างเงี้ยแหละบาร์บีคิวมั่งหมูกระทะมั่งเพราะปีใหม่มันนี้ไงรวมญาติไงคนก็หานั้นมากินหานี้มากินคนนั้นเอาหมูมาคนนี้เอาไก่มาอย่างเงี้ยเราก็ต้องกินแล้วพอกินแล้วมันก็อร่อยไงมันก็หยุดไม่ได้ เรามีตัวช่วยไม่ต้องห่วงกินไปพร้อมกันเลยแล้วมากินต่อกินให้หมดนี่แหละจากวันนั้นที่เราชั่งเนาะ86.6 แล้วก็ผ่านมา1 อาทิตย์เดี๋ยววันนี้เรามาชั่งอีกทีนึงวันนี้วันที่2 มกราผ่านช่วงปีใหม่มากินหนักมาก ไม่รู้จะลงหรือจะขึ้น เรามาชั่งกันเลยดีกว่าปีใหม่กินไปเยอะมากเลยนะ 84.3 จาก 86.6ดีใจจังเลยแต่รู้สึกว่าพุงมันยุบลงจริงนะครั้งแรกที่ชั่งเลย 86.6 แล้วทีนี้พอมาครั้งที่2เหลือ 84.3 ลงไป2กิโล3ขีดแล้วก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะลงอีกอยู่แต่เราจะมาดูกันว่าจะลงไปเท่าไหร่เพราะอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่เคยชั่งเลย82.8กล่าวว่าเดือนแรกจะเหลือสัก80แหมนี่อุตส่าห์วันนี้อุตส่าห์มาทำงานนะแต่ว่าทีมงานก็ยังแอบอุตส่าห์มาเซอร์ไพรส์ตามมาถ่าย ดีนะเมื่อเช้ายังไม่ได้ทานข้าวไปเดี๋ยวพอไปชั่งน้ำหนักเดี๋ยวมันจะไม่ลง แต่ว่าเขาบอกว่าชั่งตอนเช้าเนี่ยจะได้น้ำหนักตัวที่ปกติของเราเพราะว่าตอนกลางคืนอ่ะมันจะเบิร์นไปหมดแล้วตอนเช้าเรามาชั่งกันถ้าใครติดตามตั้งแต่ครั้งแรกก็จะรู้ว่าน้ำหนักตัวตั้งแต่ตอนแรกอ่ะ 86.6 แต่วันเนี้ยเราจะมาดูกันว่าจากวันนั้นอ่ะมาจนถึงวันนี้เราจะลดไปกี่กิโลส่วนเรื่องผลข้างเคียงพวกใจสั่นพวกเหนื่อยพวกหิวพวกหอบอะไรเงี้ยก็ไม่มีปกติรู้สึกว่าเวลาพอถึงมื้ออาหารแล้วก็หิวปกติแล้วก็กินข้าวตามปกติแล้วก็ไม่รู้สึกว่าโหยไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องอดอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บางคนอาจจะกลัวว่าจะโยโย่หรือเปล่าหมดห่วงเรื่องนี้ไปได้เลยเพราะว่าไม่โยโย่แน่นอนเพราะว่าการทำงานของเขาเนี่ยก็คือจะไปดักไขมันแล้วก็แป้งเพื่อที่ว่าไม่ให้ร่างกายของเราดูดซึมเข้าไปเพื่อที่ว่าจะให้ดึงอันเก่าออกมาใช้ให้หมดก่อนรู้สึกว่าตอนนี้พุงยุบพุงหายนี่เปิดโชว์ได้ตั้งแต่เมื่อก่อนยืนออกมาขนาดนี้ยังนึกว่าคนท้องโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดได้เหรอมาชั่งน้ำหนักกันดีกว่าที่ผ่านมา1เดือนเต็มจากเดิมน้ำหนัก 86.6 ตอนนี้เมื่อกี้ชั่งไป 78.8 ก็เท่ากับว่าลดลงมา 7.8 กิโลโถ1เดือนถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าดีใจมากที่ลดลงไปได้ถึง7กิโล8ขีดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีกำลังใจในการลดอีกเยอะเลยการที่มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาช่วยถือได้ว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยเพราะว่า1การกินเราก็เหมือนเดิมเราอาจจะมีการเพิ่มการออกกำลังกายพอเรารู้สึกว่าเราอ่ะผอมลงเราตัวเล็กลงเสื้อผ้าเก่าๆเราก็สามารถขนออกมาใส่ได้และเรามีกำลังใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยในการที่จะฟิตอีกต่อไปลดอีกต่อไปเป็นยังไงบ้างคะ1เดือนผ่านไปยังเห็นผลขนาดนี้ต้องบอกนะคะว่าตัวหญิงเองเนี่ยก็ลองแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยล่ะค่ะชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรแล้วน้ำหนักจะลดลงได้ขนาดไหนต้องติดตามค่ะ